สามีภรรยาที่น่ารักนะคุณผู้ชมครับขอถามสั้นๆกันแล้วกันธุรกิจที่ทำอยู่ทุกวันนี้ทำมานานหรือยังครับประมาณ2ปีค่ะระหว่างขายที่ไหนบ้างมีทั่วประเทศแล้วนะคะโอ้วางขายทั่วประเทศแล้วมาที่ชาร์คแทงทำไมครับเราต้องการขยายตลาดไปทั่วโลกนะคะจะไปทั่วโลกเลยขนลุกงั้นคุณมาถูกที่แล้วขอต้อนรับเข้าสู่ชาร์คแทงไทยแลนด์ครับเชิญครับคุณสุทธินีกิตติภัทรากุลผลิตห้องน้ำพกพาห้องน้ำพกพาสามารถใช้ได้ทุกที่บอกกับทุกเพศทุกวัยเราตั้งใจที่จะทำให้ทุกคนไม่ต้องกังวลเรื่องห้องน้ำและสุขอนามัยอีกต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนริศครับมิ้นค่ะวันนี้นะครับเรามาถึงคิวของ WC Plus วันนี้เรามาเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับผู้คนเรามาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโลกครับเพราะต่อไปนี้นะครับเราจะไม่ต้องทนปวดฉี่ในเวลาที่เรารถติดอีกต่อไปนะครับถามว่าทำไมเพราะว่าใน WC Plus เรามีนวัตกรรมหลายอย่างเดี๋ยวคุณมิ้นจะช่วยเราตอบคำถามนะครับค่ะ 60% ของผู้หญิงนะคะเคยเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบมาก่อนค่ะแล้วก็หลายคนก็กลับมาเป็นซ้ำหรือถ้าไม่รักษาอย่างถูกวิธีก็มันจะลามไปเป็นกรวยไตอักเสบได้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วสาเหตุของเรื่องนี้ก็คือมาจากการที่เราอั้นปัสสาวะนานเกินไปค่ะครับดังนั้นในวันนี้นะครับผมมีข้อเสนอให้กับชาร์คทุกคนนะครับโดยผมขอเสนอหุ้นส่วนของบริษัท 8% แลกกับเงิน8ล้านบาทเพื่อพัฒนาและก็ต่อยอดตลาดสินค้าตัวนี้ครับข้อเสนอ8ล้านบาทแลกกับหุ้นส่วน 8% เมืองไทยกรุงเทพได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่รถติดที่สุดใช่ไหมครับดังนั้นจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดเรารถติดแก้ไม่ได้แต่เรามาแก้ปัญหาที่ตัวของเราคือการปัสสาวะบนรถตอนรถติดได้ในนั้นชาครับเดี๋ยวผมอยากจะขอให้ทุกคนลองสัมผัสกับสินค้าตัวนี้นะครับและเดี๋ยวคุณมิ้นจะอธิบายทุกอย่างให้พวกคุณฟังค่ะใน1กล่องจะมี5ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะทำการแจกคนละชิ้นนะคะวิธีใช้ของตัวห้องน้ำพกพานี้ง่ายมากค่ะคลี่ออกมานะคะแล้วก็เปิดซิปล็อกที่นี่จะมีซิปล็อกที่นี่ค่ะเปิดซิปล็อกจริงๆแล้วเวลาเราใช้เราแค่จับแล้วก็แนบกับตัวปัสสาวะได้เลยแต่มีมากกว่านั้นนะคะตัวนี้จะทำหน้าที่เหมือนเป็นนวัตกรรมชื่อว่า Liquid Drop ค่ะซึ่งจะล็อกของเหลวแล้วก็ล็อกกลิ่นอัตโนมัติในนี้เลยอยากจะให้ทุกคนเทสโดยการเทน้ำใส่ลงไปค่ะอันนี้ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับยังค่ะ อันนี้น้ำอะไรครับอันนี้เป็นใช่ค่ะเทลงไปได้เลยค่ะอันนี้เป็นน้ำอะไรครับอันนี้เป็นน้ำใส่สีเฉยๆอ๋อคือเป็นน้ำตัวอย่างน้ำตาอย่างว่าสมมติว่าเป็นแล้วทำไมคุณไม่ทำสีเหลืองมาเดี๋ยวจะไม่กล้าเทกันนะคะอ๋อครับผมห้องน้ำพกพานี้สามารถเก็บไว้ในรถได้นะคะถึง5ปีค่ะแล้วก็เรามีทำผ้าคลุมพิเศษสำหรับปกปิดสำหรับบางคนที่อายด้วยนะคะเอาแล้วไอ้ข้างในมันคืออะไรครับมันเป็นนวัตกรรม Liquid Drop ค่ะพอเราเทน้ำเสร็จแล้วปุ๊บแล้วปิดซิปล็อกได้เลยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่มันก็จะทำงานครับซึ่งเราได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ทางด้านการแพทย์นะครับกับสถาบันพัฒนา NIA นะครับนวัตกรรมแห่งชาติและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้รางวัลของ G-Mark เกี่ยวกับด้านออกแบบดีไซน์ที่ญี่ปุ่นกับประเทศไทยด้วยนะครับครับค่ะตอนนี้นวัตกรรมอยู่ในมือคุณแล้วนะคะโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงคุณจะคว้ามันไหมขอบคุณค่ะขอบคุณครับนี่สักพักนึงมันแข็งใช่ไหมใช่ครับมันแข็งตัวใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพื่อป้องกันการหกรั่วซึมใช้เวลานานขนาดไหนกว่าจะแข็งจริงๆประมาณ30วิค่ะแต่ว่าบางทีมันอาจจะซองมันหนานิดนึงในกล่องนะคะจริงๆจะมีถุงสำหรับทิ้งด้วยมีทิชชู่แล้วก็มีแอลกอฮอล์แพดเอาไว้ทำความสะอาดใช่ค่ะอันนี้สมมุติใช้แล้วเราสามารถใช้ต่อได้ไหมผมเปิดมาใช้ต่อได้ไหมเนี่ยสามารถจะใช้ซ้ำได้ภายใน7วันค่ะคือมันแข็งแล้วเราเปิดมาปุ๊บก็ปัสสาวะใช้ต่อได้อีกใช้ต่อได้อีกแล้วก็จะแข็งอีกครับเพราะว่าในถุงเนี่ยครับถ้าเราใช้ซ้ำเราจะมีแอลกอฮอล์แพดแบบนี้ให้เอาไว้เช็ดบริเวณปากกวยก่อนใช้ได้จนกว่าอันนี้มันคืออะไรอ่ะพี่นายมันเป็นสารชนิดนึงค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำร้ายสิ่งแวดล้อมค่ะมันโอเคกับธรรมชาตินะคะคิดเองหรือว่าเป็นเทคโนโลยีของตัวเองหรือไปซื้อเข้ามาอันนี้เราทำเองค่ะเทคโนโลยีตัวที่แข็งๆเนี่ยคือทำเองต้องมีแพทเทิร์นมีอะไรอย่างงี้มั้ยครับเราจดสิทธิบัตรค่ะมีเทรดจะมีแพทเทิร์นค่ะตัวนี้จดสิทธิบัตรได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ขายเท่าไหร่แล้วกล่องนึงนะคะกล่องนึงราคาขายปลีกของเราอยู่ที่490บาทได้5ปี
ซื้อได้ที่ไหนคะซื้อได้ตอนนี้วางจำหน่ายอยู่ที่ Home Pro ทั่วประเทศค่ะแล้วก็สั่งทางออนไลน์ตอนนี้ขายมากี่ปีแล้วครับถ้า product นี้นะคะประมาณ1ปีค่ะขายมาได้เท่าไหร่ฮะประมาณทุกเดือนเราขายได้ประมาณ300,000 ถึง 500,000 บาทต่อเดือน 300,000 ถึง 500,000 บาทต่อเดือนค่ะโอเคแล้ววันนี้คือขอ8ล้านใช่มั้ยฮะก็คือ800ล้าน valuation 100ล้านครับค่ะvaluation 100ล้านกล่องนึงนี่มี5ชิ้นค่ะมี5เซตค่ะ5เซตขายเป็นกล่องหรือขายเป็นกล่องค่ะกล่องจริงๆเรามีเท่านั้นถูกมั้ยเรามีอีก SKU นึงครับก็คือเป็นแบบย่อยลงมาก็คือ2ชิ้นเป็น2เซต2ชิ้นเท่าไหร่ครับ100อันนั้นกล่องนึงประมาณ220บาทโอเคแต่นี่คือ500อันนี้คือ490แล้วมาร์จิ้นเท่าไหร่ครับต้นทุนของเราประมาณอยู่ที่ประมาณ 35% นะคะต้นทุนคือ 35% ใช่ค่ะแสดงว่ามาร์จิ้นอยู่65ค่ะ500ก็150ใช่มั้ยอันนี้ยังไม่รวมค่าการตลาดนะคะทีนี้ผมต้องถามคือยอดขายวันนี้กับ valuation ของบริษัทเนี่ยมันยังห่างกันไกลมากเพราะฉะนั้น growth rate ที่คิดไว้อะฮะเอาว่า year on year ต่อจากนี้ไป5ปีเนี่ยมันได้ valuation 100ล้านเนี่ยมาจากไหนเรามองว่าตัวนี้มันมีศักยภาพที่จะโตสูงนะคะถ้าเราทุ่มการตลาดได้ถูกที่นะคะแล้วก็เรามินมองว่า growth rate เนี่ยทุกปีมันควรจะเพิ่มที่ 10% 10% คุณไม่ได้100ล้านแน่นอนไม่ถึงแต่ว่าถ้าขยายไปทั่วหลายๆประเทศคือเราลองก็จะได้ growth rate ขึ้นเราลองใช้ประชากรของเมืองไทยก็ได้ครับ64ล้านคนผมขอแค่ 0.1% คือจะบอกว่า10.1% จะใช้ในอันนี้เป็น assumption ที่ต้องบอกว่าอันตรายเนาะอันตรายอันตรายมันเหมือนเราทำผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมามันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องมาใช้ของเราถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคนทั้งประเทศทำอะไรขึ้นมาก็คนละ 1% หมดก็เกินละผมชอบไอเดียในการที่คุณหา patent อะไรใหม่ๆนะครับแต่ valuation ที่คุณเสนอให้ผมเนี่ยมันแพงเกินไปแล้วอันนี้มันไม่สามารถที่ disrupt ชีวิตของคนได้คือการทำเทคโนโลยีมันคือต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตคนอันนี้ผมถ้าพูดคุณมาแล้วไม่ต้องใช้เนี้ยแล้วราคา10บาทเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ผมขอผ่านครับด้วย valuation ขนาดนี้นะครับขอผ่านนะที่ราคา100ล้านเนี่ยผมว่าก็สูงไปอาจจะต้องขอผ่านก่อนนะครับ I'm out โอเค thank you very much ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ